หากพูดถึงเรื่องสภาพอากาศในแต่และช่วงของปีก็ย่อมมีมนต์เสน่ห์ที่แตกต่างกันออกไปอยู่ที่ว่าใครจะเลือกสัมผัสหรือชื่นชอบกับสภาพอากาศเช่นไรแต่ในช่วงปลายปีแบบนี้หลายคนคงอยากสัมผัสกับอากาศหมอกเย็นๆในยามเช้าแดดอุ่นๆในช่วงสายและอากาศเย็นสบายในช่วงหัวค่าและยิ่งได้ไปเที่ยวภูเขาหรือยอดดอยก็ยิ่งฟินกินใจเข้าไปอีกพวกเราเป็นมนุษย์ธรรมดาที่ไม่ใช่พระพาย ที่จะมีอำนาจไปกำหนดให้สภาพอากาศเย็นลงหรืออุ่นขึ้นตามที่เราหวังแต่เราสามารถตรวจเช็คพยากรณ์อากาศได้จากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อตเตรียมความพร้อมไปรับมือกับสภาพอากาศที่เราอยากสัมผัสซึ่งเห็นได้ว่าโชคจะเข้าข้างเสียด้วยเนื่องจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์อากาศในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนถึงมกราคมว่าประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศหนาวเย็นเกือบทั่วไป กับมีอากาศหนาวจัดบางแห่งในบางวันทางตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมีหมอกน้ในหลายพื้นที่บริเวณยอดดอยยอดภูรวมถึงเทือกเขาจะมีอากาศหนาวเย็นถึงหนาวจัดและเกิดน้ำค้างแข็งได้อย่างเมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาได้เกิดเหมยข่าบหรือแม่คณิ้งครั้งแรกของปีขึ้นที่บริเวณยอดดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ส่งผลให้ฤดูกาลท่องเที่ยวโหมกระหน่ำขึ้นไปอีก เหล่านักท่องเที่ยวต่างขึ้นดอยด้วยความหวังว่าจะมีโอกาสได้สัมผัสแม่คนิ้งสักครั้งถึงแม้จะไม่มีแม่คนิง้งก็ยังมีบรรยากาศพระอาทิตย์ยามเช้ากับทะเลหมอกให้ได้สัมผัสกันอยู่ได้ยินแบบนี้หลายคนคงเตรียมตัวขึ้นเหนือหรือไปภาคอีสานกันแล้วแต่จะดีกว่าไหมถ้ากำหนดวันที่แน่นอนเพื่อลางงานไปสัมผัสอากาศเย็นสบายอย่างเต็มที่ซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์อากาศในอีกเจวันข้างหน้า โดยได้ประกาศเมื่อวันที่4ธันวาคม2561ที่ผ่านมาว่าในช่วงวันที่7ถึง10ธันวาคมที่จะถึงนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นกับอากาศหนาวเย็นลงและมีลมแรงโดยอุณหภูมิจะลดลงอยู่ที่2ถึง4องศาเซลเซียสในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิจะลดลง1ง3องศาเซลเซียส แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสภาพอา,าอากาศอาจไม่ได้เป็นไปตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์เสมอไปแต่เราในฐานะคนรับข่าวก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมทั้งร่างกายและเครื่องนุ่งห่มจะได้ไม่พลาดเห็นแม่คนิสสวยๆนั่นเอง